เมื่อวานนี้ตัวแทนลิขสิทธิ์ค่ายเพลง Music Bug พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ทองหล่อได้เดินทางไปที่บริษัท GMM Grammy จำกัดมหาชนครับพร้อมด้วยหมายสารหมายจับนะครับจังหวัดระยองวันที่19มีนาคม2561ในความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยการเผยแพร่ต่อสาธารณชนในงานดนตรีเพื่อการค้าแสวงหาผลประโยชน์อย่างอื่นๆในทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อดำเนินคดีกับ5สมาชิกวง Big Assประกอบไปด้วยเจ๋งออฟหมูโอ๊กและกบครับที่ได้นำเพลงก่อนตายมาขับร้องเมื่อปลายปีที่แล้วโดยไม่ได้รับอนุญาตทางนายชนินทร์วรากุลนุเคราะห์กรรมการบริษัท Power Treasure จำกัดหรือ Music Box นะคะให้ข้อมูลว่าความผิดในกรณีดังกล่าวเป็นความผิดทางอาญามีโทษปรับตั้งแต่ 100,000 ไปจนถึง 800,000 บาทจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีซึ่งวง Big Ass ได้ละเมิดลิขสิทธิ์นำเพลงดังกล่าวไปแสดงถึง30สถานที่ทั่วประเทศไทยค่ะพร้อมถึงสาเหตุนะครับที่ต้องนำหมายจับมาดำเนินการเป็นเพราะว่าตกลงกันไม่ได้ตั้งแต่แรกเริ่มและก่อนหน้านี้ได้ประสานกับทางต้นสังกัดของคู่กรณีถึง5ครั้งแต่ก็ไม่มีการตอบรับหรืออะไรเลยครับจึงต้องดำเนินการและในขณะนี้ตนก็ได้รับการประสานจากทางตัวแทนว่ายังไม่สามารถติดตามตัวทั้ง5คนมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้จึงต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป